คุณทำอะไรคะต้นแอปเปิลสีเขียวนะคะเห็นไหมคะแทบจะไม่มีเลยอะเอาไว้แล้วก็จะมีรถมารับเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติเนาะเรานะคะครอบครัวมดตะนอยค่ะมาอวดความดกความสดของแอปเปิลค่ะอันนี้ต้นนี้คือต้นแอปเปิลสีเขียวนะคะเห็นไหมคะส่วนต้นนี้จะเป็นแอปเปิลแดงปีนี้ออกไม่เยอะเพราะว่าเราทำการตอนกิ่งไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะตอนกิ่งแบบตัดเขาเยอะมากปีนี้เขาเลยไม่ค่อยออกเขาออกน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอ่ะแต่ว่าต้นนู้นที่เด็กๆกำลังเก็บกันอยู่เนี่ยคือดกมากเราไม่ได้ตัดปีที่แล้วเนาะเราไม่ได้ตอนกิ่งเขาแอปเปิลที่ร่วงนะคะแอปเปิลที่ร่วงเนี่ยบางส่วนที่เน่าเสียเนี่ยเราก็จะทิ้งใส่ถังขยะไว้แล้วก็จะมีรถมารับเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติเนาะส่วนบางลูกที่มีผลที่แบบชำรุดนิดหน่อยแบบถลอกแบบช้ำลุกช้ำนิดหน่อยเราก็จะโยนไว้ข้างทางตรงป่าตรงนู้นนะคะเพื่อที่ว่าคุณกวางครอบครัวคุณกวางเขาจะมาทานกันค่ะเขาจะพาครอบครัวเขา 2-3 ตัวนะคะมาทานกันช่วงเช้ามืดแล้วก็พลบค่ำค่ะช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะเขาจะมาทานกันตรงป่าข้างๆนะคะซึ่งเหมือนเขาเรียนรู้แล้วว่าทุกปีเนี่ยเขาจะต้องได้ทานจากบ้านเราเนาะแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยซึ่งตอนนี้พี่ทารากอนกำลังเก็บอยู่ค่ะพี่ทารากอนใจดีมากเลยขยันด้วยพี่ทารากอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทารากอนขยันน้ำดินกินแรงค่ะน้ำดินสกุลเดอินติยัมป่ะยูนาธานอกโสยูสฟีนน้ำดินชอบเกลี่ยงพี่ชายค่ะเห็นไหมคะดกมากเลยต้นนี้ดกที่สุดเลยปกติต้นนู้นต้นแดงจะแบบงามมากแบบดกและเยอะมากแต่ว่าเราไปตอนเขาเมื่อปีที่แล้วเนาะไปตอนตัดยอดเขาปีนี้ก็เลยไม่ออกแทบจะไม่มีเลยอุ๊ยตายแล้วเนี่ยเหมือนพุทราเขียวบ้านเราเลยเนาะพอเรามองไกลๆเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะเหมือนมากเลยว้าวว้าวว้าวโอเคค่ะอย่างนี้ต้องช่วยพี่ทารากอนเก็บแล้วกินแรงพี่ทารากอนเหมือนกันมัวแต่เมามอยเนาะทำคลิปจะพยายามทำให้ได้3นาทีอีก30 วินาทีก็จะครบ3นาทีแล้วจะได้จบคลิปค่ะโอ้ยพี่ทารากอนขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะลูกหนูใจดีจังเลยลูกหนูช่วยมามีสองมดตะนอยนี่คือกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะเราก็จะมีตารางครอบครัวกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรพรุ่งนี้เราจะทำอะไรค่ะเมื่อวานพี่ทารากอนแล้วก็น้องน้ำเมงก็ช่วยกันล้างห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดห้องนอนของเขาอะนะคะโอเคค่ะเพื่อนครบ3นาทีแล้วนิวไม่อยากทำคลิปยาวมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสกอตไฮน้ำนินบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะสกอตคุณทำอะไรคะเฮ้ฮันบิมบออันรูปปะปัวออส